ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมทุกครั้งอาตมามีเจตนากล่าวเพื่อให้ธรรมะกลับมา ธรรมะกลับมาโลกาก็จะมีสันติธรรมะไม่กลับมาโลกาก็วินาศพุทธศาสนาก็จะหมดไปด้วยคือหมดด้วยกันทุกศาสนา มีคนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าธรรมะเหือดหายไปอาตมาก็ว่าง่ายนิดเดียวสังเกตดูในโลกนี่มีแต่วิกฤตการเต็มไปด้วยซากสงครามการเตรียมสงครามแข่งขันกันสร้างอาวุธมีปัญหายาเสพติดอย่างโง่เขลาไม่สมกับการเป็นโลกที่เจริญไม่สมกับการมีธรรมะมีศาสนามีการศึกษาเยาวชนในโลกกำลังบูชาเนื้อหนังยิ่งกว่าวัฒนธรรมเขาชอบความอุตริวิถานทางกามารมณ์และอื่นๆล้วนแต่ทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาจะดูประเทศไทยเราได้ยินว่ามีนักโทษจะย่างเข้าเรือนแสนอันธพาลชุมยิ่งกว่ายุงแม้ในช่องถนนบนรถเมล์สถิติโรคประสาทโรคจิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจคนเห็นแก่ตัวอำมหิตโหดร้ายถึงกับเครื่องฆ่าคนเจ็บเพราะรถคว่ำนอนแบบอยู่ข้างถนนแทนที่จะช่วยบนรถไฟมีคนไล่ที่นั่งพระเพื่อจะนั่งกินเหล้ามีการยั่วให้คนทำบุญโดยวิธีการอันหลอกลวงเป็นอบายมุขนานาประการนี่จะไม่เรียกว่าธรรมะเหือดหายไปแล้วจะเรียกว่าอะไรคืนเป็นอยู่อย่างนี้พุทธศาสนาก็จะหมดโดยที่คอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาเรากลัวกันว่าคอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนาหมดนั่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่าพุทธศาสนาจะหมดเสียก่อนแต่ที่คอมมิวนิสต์จะมาอ้าวจะพูดกันถึงคำว่าศาสนาหมดหมดไม่ใช่เพราะใครมาทำให้หมดแต่หมดโดยการทำกันเองดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละจะทำให้ธรรมวินัยนี้หมดไปศาสนาหมดไปหมดเพราะอะไรเพราะทำอย่างไรหมดเพราะสอนผิดหลักพุทธศาสนาปฏิบัติกันผิดหลักพุทธศาสนาหวังผลผิดหลักพระพุทธศาสนาเขียนตำราคัมภีร์ขึ้นมาใหม่ๆกลายเป็นศาสนาฮินดูไปนี่คือหมดสนิทเช่นเดียวกับที่พุทธศาสนาได้หมดไปจากอินเดียเพราะมีการสอนผิดแต่งคัมภีร์พูดผิดจนกลายเป็นฮินดูมีตัวตนเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไปโทษว่าอิสลามมาทำให้พุทธศาสนาหมดหรือฮินดูรังแกนี่ไม่ตรงตามความจริงเช่นเดียวกับป่าไม้ในเมืองไทยของเรานี่หมดมันหมดเพราะการให้สัมปทานยืดยาวกว้างขวางนมนานแล้วไปโทษว่าหมดเพราะมีผู้ลักลอบตัดป่าไม้นี่ควายกันอยู่กับความจริงที่นี่อยากจะแนะให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นอย่างยิ่งต่อไปอีกว่าถ้าคอมมาคอมนั่นแหละจะหมด
พุทธศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์จัดโลกด้วยอาวุธพุทธศาสนาจัดโลกด้วยธรรมะคือความรักและเมตตาพระเจ้าอยู่ข้างเราเรามีสหกรณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสหกรณ์ชีวิตเช่นคอมมูนของพวกหนึ่งคิดบุตรของพวกหนึ่งนั่นสู้พุทธสหกรณ์ไม่ได้ดอกพุทธสหกรณ์นั้นเราเป็นสหกรณ์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานแต่เพราะเราไม่ถือธรรมะในพุทธศาสนาเราก็ทำสหกรณ์อะไรไม่ได้สหกรณ์ซื้อรำก็ล้มสหกรณ์ขายไก่ก็ล้มสหกรณ์ขายข้าวก็ล้มสหกรณ์ขายปุ๋ยก็ล้มล้มทั้งนั้นเพราะมันกลายเป็นสหกรณ์คือช่วยกันโกงเพราะไม่มีธรรมะข้อมูลหรือคิดบุตรแบบใดในโลกนั่นเป็นสหกรณ์เพียงเพื่อทำมาหากินพุทธสหกรณ์นั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสหกรณ์กันถึงความเจ็บไข้และความตายและตลอดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานและต้นไม้ซึ่งก็มีชีวิตด้วยเหมือนกันเราถือหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายใครเจ็บลงก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั้งหมู่บ้านใครตายลงก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านให้เจ้าของนั่งร้องไห้ตามพอใจถ้าเขาอยากจะนั่งร้องไห้ก็มีเพื่อนบ้านมาหุงข้าวหุงปลาหาอาหารหรือกระทั่งทำมาให้เสร็จว่าบ้านที่มีคนตายนั้นไม่ต้องติดไฟขึ้นเลยก็ยังได้นี่คือสหกรณ์ชีวิตตามแบบของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาคอมมาคอมมูนิสต์มาพุทธศาสนาไม่หมดเพราะว่าพุทธศาสนาแข็งแกร่งเป็นหลักเป็นเหล็กเพชรพุทธศาสนาไม่ใช่ของกรอบเป็นข้าวเกรียบอะไรกระทบนิดหนึ่งก็แตกสลายพวกเราอย่าได้ดูหมิ่นพระศาสนาของตนถึงขนาดนั้นเลยพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นเราเก็บไว้ในหัวใจจะหมดได้อย่างไรใครจะทำลายร่างกายหัวใจก็ยังมีธรรมะธรรมะก็ยังเหลืออยู่สำหรับสั่งสอนและปฏิบัติสืบต่อกันไปขอให้เราทุกคนเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเถิดพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่เปลือกเช่นโบสถ์วิหารพระเจดีย์เป็นต้นแต่พุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ในหัวใจคนแม้ว่าเปลือกนอกจะถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่ได้มีซากเหลืออย่างที่เห็นอยู่ได้ทั่วไปในอินเดียเรามาหล่อเปลือกกันพักเดียวก็ได้เป็นแสนเป็นล้านเพราะว่าหัวใจมันยังอยู่อย่าให้หัวใจตายซะเลยการทำลายเปลือกนอกของพุทธศาสนาเช่นโบสถ์วิหารพระเจดีย์โดยใช้อาวุธนั้นมีการกระทำกันมาแล้วแต่ผลหลังเราก็เคยผจญกันก่อนแต่ที่คอมมิวนิสต์จะมีขึ้นมาในโลกเลยซ้ำไปเรารบพม่าก็เคยเรารบฝรั่งก็เคยชนะมาแล้วด้วยธรรมะมิใช่หรือประเทศเล็กๆรอดตัวอยู่ได้ด้วยธรรมะมิใช่หรืออาวุธธรรมะชนะอาวุธเหล็กสามารถต่อสู้ทำลายปฏิปักษ์ได้ทุกลัทธิถ้าหากว่าเราใช้เป็นอย่าดูหมิ่นพระธรรมประจำชาติของเราเลยพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยพระธรรมเคยช่วยเรามาอย่างไรจงนำมาช่วยสืบต่อไปอย่าได้หยุดเสียอย่ามัวกลัวว่าคอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนาหมดควรกลัวอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนาจะหมดทั้งที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มาเตรียมธรรมะไว้รับหน้าคอมมิวนิสต์ในทุกกรณีภายในประเทศภายนอกประเทศ
หรือทั่วโลกช่วยกันให้เพียบพร้อมหาไปด้วยธรรมะธรรมะจะมีอำนาจเหมือนกับปาฏิหาริย์จะทำให้ทหารของเรารบโดยไม่มีบาปมีธรรมะอยู่ในใจรบเพื่อป้องกันธรรมะเพื่อช่วยโลกไม่มีเจตนาจะฆ่าใครทหารจะมีกำลังที่ไหนมารบถ้าไม่มีกำลังธรรมะอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจอยู่ที่กายอยู่ที่ใจจะมีกำลังอย่างยิ่งเหมือนกับปาฏิหาริย์จงสะสมธรรมะเป็นอาวุธเถิดให้พร้อมๆกับที่สะสมอาวุธทั่วไปสะสมธรรมะเป็นอาวุธให้เท่าๆกับอาวุธทั่วไปหรือมากกว่าจงฝึกฝนการใช้อาวุธที่ทำให้มีอำนาจเหมือนกับอำนาจของพระเจ้าสำหรับพระธรรมนั่นทำให้เราไม่รู้จักตายใครฆ่าก็ไม่ตายพระธรรมไม่รู้จักตายใช้เป็นที่พึ่งได้ทุกกรณีใครจะมาฆ่าคนที่มีธรรมะให้ตายมันก็ตายแต่เปลือกธรรมะอยู่ในหัวใจธรรมะไปอยู่ในทุกคนที่ได้รับคำสั่งสอนแล้วนำมาปฏิบัติกันอยู่ไม่มีวันสูญสลายธรรมะไม่มีวันตายขอให้ธรรมะรีบกลับมาขอให้ร่วมมือกันช่วยธรรมะกลับมาเป็นที่พึ่งของผู้ถือธรรมะในโลกนี้จะมาในนามของพระพุทธศาสนาก็ได้ของพระเป็นเจ้าในศาสนาใดก็ได้พระเจ้าคือกฎของพระธรรมอาตมาจึงมีเจตนาบรรยายธรรมเพียงเพื่อธรรมะกลับมาทีนี้ก็จะดูถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาที่ได้บรรยายไปโดยหัวข้อว่าธรรมะจะกลับมาด้วยความคงเส้นคงวาความถูกฝาถูกตัวความมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอแล้วลงหลักรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวส่วนในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นต้นกิเลสเป็นตัวระวังให้ดีคนเรามันชอบตัวเองเห็นแก่ตัวเองรักตัวเองนั่นแหละกิเลสเป็นตัวกิเลสคำนี้ตรงกับคำว่าคอรัปชันคือของสกปรกที่แทรกอยู่ในของสะอาดกิเลสคือคอร์รัปชันถึงขนาดว่ามันไปปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูหรือปล้นของของพระเจ้าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแม่ของส่วนรวมของประเทศชาติมาเป็นของตนของตัวอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการที่เขามอบให้ด้วยความไว้วางใจปล้นของประเทศชาติมาเป็นของตัวนี่คือกิเลสเป็นตัวตัวเป็นของกิเลสตัวชนิดนี้เป็นของกิเลสระวังให้ดีอย่ารักตัวชนิดนี้อย่าเห็นแก่ตัวชนิดนี้ต่อไปนี้ก็ดูให้เห็นว่าตัวกู้นั่นเกิดมาจากกิเลสพิจารณากันโดยหลักธรรมชั้นลึกเป็นเรื่องภายในจิตใจว่ากิเลสจะเกิดเป็นได้อย่างไรแล้วเกิดเป็นตัวกู้ของกูขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อคนมองเห็นของรักน่ารักอย่างยิ่งอยากจะได้อย่างจับอกจับใจไปเกี่ยวข้องเขาแล้วก็เพลิดเพลินอย่างยิ่งพร่ำสรรเสริญสูดปากทีเดียวนี่จิตยังแน่นลงไปในสิ่งที่ตนรักจิตของเขาตกเป็นทาสของความอยากอันเนื่องด้วยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกจิตชนิดนี้ว่าประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเกิดความหมายมั่นสืบเนื่องขึ้นมาในตัวมันเองว่าตัวกูและหมายมั่นสิ่งที่มันหลงรักว่าของกูนี่แหละกิเลสมันสร้างตัวกูสร้างของกู
มีกิเลสนั่นเป็นตัวกู้ตามความสำคัญมั่นหมายเป็นมายาหลอกลวงอย่างยิ่งเป็นตัวปลอมไม่ใช่เป็นตัวที่แท้จริงนี่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่บุตุชนคนทั้งหลายในโลกนี้ก็มีตัวกู้ตัวตนปลอมนี่ได้กันทั้งนั้นจึงได้เป็นทุกข์อย่างสาสมกันทั่วไปในโลกทั่วทั้งโลกอาการอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะประเภทโลภะความโลภอยากจะได้หรือราคะกำหนัดย่อมใจกิเลสประเภทนี้มีลักษณะดึงเข้ามาหาตัวกูมากอดรัดไว้มายึดถือไว้เป็นลักษณะเฉพาะของมันทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่มันไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็เกิดกิเลสประเภทถัดไปคือโทสะหรือโกฏะมันมีลักษณะที่จะฆ่าจะทำลายจะผลักให้ออกไปนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งมีตัวกู้เกิดขึ้นอย่างดุร้ายส่วนกรณีที่หลงไหลอยู่ในความสงสัยทึ่งสนใจสลัดออกไปจากความรู้สึกไม่ได้นี่เป็นกิเลสประเภทโมหะสังเกตกันได้ง่ายๆอย่างนี้ว่าโลภะดึงเข้ามาโทสะตีออกไปโมหะวนอยู่รอบๆทุกคนจงรู้จักกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างว่ามันมีอยู่เพียง3ประเภทเท่านั้นและทั้ง3ประเภทนั้นมีความรู้สึกว่าตัวกู้เต็มปรีอยู่ทั้งนั้นเป็นตัวตนปลอมแต่ก็ไม่รู้จักก็หลงรักโดยความเป็นตัวตนกิเลสเป็นตัวกู้ที่เกิดมาจากกิเลสอย่างนี้ทำให้เห็นแก่ตัวไม่สามัคคีกันได้ไม่รู้จักรักประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้จะเรียกร้องความสามัคคีอย่างไรมันก็มีไม่ได้เพราะมันเห็นแต่ตัวกู้มันรักแต่ตัวกู้นี่แหละกิเลสเป็นตัวของกิเลสเป็นตัวกูของกูตัวมายาตัวปลอมไม่ได้มีอยู่จริงเอาตัวชนิดนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงธรรมะเป็นตนธรรมะเป็นตนคู่กับกิเลสเป็นตัวธรรมะนั้นเป็นตนคือเป็นตัวตนที่แท้จริงและจะเอาเป็นที่พึ่งได้ธรรมะคืออะไรธรรมะคือผลของการปฏิบัติถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจด้วยสติปัญญาถูกต้องตามขั้นตอนแห่งชีวิตที่วิวัฒนาการของตนผลเกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าธรรมะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะความรู้เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะมีธรรมะจริงแล้วก็รู้จักสิ่งทั้งปวงว่ามีความเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะยึดถือเอามาเป็นตัวกูของกูไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่หลงหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูอันนี้คือเป็นการปล้นธรรมชาติเอามาเป็นของกูมีธรรมะแล้วก็ไม่ทำอย่างนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใช้เป็นที่พึ่งได้แม้แต่ตัวของกิเลสตัวของกิเลสอันร้าวร้อนนั้นใช้ธรรมะที่เป็นตนอันแท้จริงมาเป็นที่พึ่งต้นของธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตัวของกิเลสได้จำเป็นจะต้องใช้กันทั้งโลกทำให้โลกนี้มีสันติจงเห็นแก่ตนของธรรมะอย่าเห็นแก่ตัวของกิเลส ถ้ายิ่งเป็นธรรมะประเภทอสังขตะด้วยแล้วยิ่งเป็นที่พึ่งได้อย่างยิ่ง อสังขตะไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดเช่นกฎของธรรมชาติหรือพระนิพพานอันเป็นอมตะนิรันดรเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอำนวยสุขอันสูงสุดให้ปรากฏแก่จิตมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งนี่ไม่ใช่มีตัวกูของกูเป็นที่พึ่งมีตนนั้นเกิดจากธรรมะเป็นที่พึ่ง
พระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตาทีปาอัตตาสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาหมายความว่าการมีตนเป็นที่พึ่งนั้นคือการมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้ทุกคนแสวงหามาเป็นที่พึ่งนี่คือพระพุทธศาสนาที่มีธรรมะเป็นหัวใจก็ให้เราแสวงหาที่พึ่งอันแท้จริงแห่กันอย่างนี้คือธรรมะที่เป็นตัวตนอันแท้จริงแม่ของธรรมะเองไม่มีใครทำอะไรได้เป็นอยู่ในลักษณะที่สมมติเรียกกันว่าพระเป็นเจ้าแล้วมีผลเป็นพระนิพพานคือสุขอันเป็นนิรันดรต้นที่แท้จริงคือธรรมะมีธรรมะเป็นต้นพุทธศาสนาเรามีธรรมะเป็นหัวใจโดยเฉพาะชนชาติไทยเรานี้มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตอาตมายืนยันว่าธรรมะทั้งนั้นเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่ผัวเมียเมียเป็นคู่ชีวิตผัวเมียที่ไม่มีธรรมะแล้วจะต้องกัดกันเป็นแน่นอนเราจะเรียกว่าคู่ชีวิตได้อย่างไรชาวไทยเรามีธรรมะเป็นคู่ชีวิตจิตใจเป็นที่พึ่งมาแล้วแต่โบราณกาลอย่างที่เราไม่ควรจะลืมพระคุณอย่าได้เนรคุณต่อธรรมะเลยเอาธรรมะมาเป็นตนหรือเป็นที่พึ่งแก่ตนจงทุกคนเถิดธรรมะจะต้องกลับมาเป็นที่พึ่งแก่บุคคลแก่ประเทศชาติแก่โลกทั้งมวลทั้งโลกมนุษย์และโลกเทวดาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยของคือพระศาสนาของพระองค์นั้นมีอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้พุทธบริษัทช่วยกันรักษาธรรมวินัยหรือพระศาสนาไว้เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อย่าทำให้สูญหายไปทำให้วิปริตผิดพลาดไปรวมความว่าเราจะต้องช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาถ้าใครกลัวว่าพุทธศาสนาจะหมดไปเพราะคอมมิวนิสต์มาก็ดีหรือใครกลัวว่าพุทธศาสนาหมดเพราะเราทำกันเองให้มันหมดโดยที่คอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาก็ดีความกลัวนี้เป็นความกลัวที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะกลัวถ้าจะแก้ไขกันอย่างไรก็ต้องช่วยกันทำรีบทำช่วยกันทำอย่างพร้อมเพรียงให้ธรรมะกลับมาอย่ามัวกลัวคอมมิวนิสต์เหมือนกลัวผีกลัวสางหลอกกันให้กลัวจนทำอะไรไม่ถูกแล้วกลับไปแก้ไขพระธรรมแก้ไขพระศาสนาให้กลายเป็นอย่างอื่นไปเช่นสอนผิดปฏิบัติผิดหวังผลผิดแต่งตำราขึ้นมาอย่างตรงกันข้ามกับหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีตัวตนก็แต่งให้มีตัวตนกลายเป็นฮินดูเป็นอุปนิสัทของฮินดูขึ้นมาอย่างนี้ไม่ช่วยให้ธรรมะกลับมาและช่วยให้พุทธศาสนาหมดไปโดยที่ทำที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มายังไม่ต้องมาพุทธศาสนาก็หมดไปเสียเองแล้วด้วยน้ำมือของพุทธบริษัทขอพวกเราที่เป็นชาวพุทธจงได้รู้จักพระพุทธศาสนาของตนว่าจะหมดไปได้อย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าจะหมดไปก็โดยน้ำมือของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองไม่มีสิ่งอื่นใดในภายนอกจะเข้ามาทำให้ธรรมวินัยนี้หมดไปได้เราจงช่วยระวังกันให้ดีเมื่อไม่ต้องการให้พุทธศาสนาหมดแล้วก็ต้องช่วยกันระวังในเรื่องนี้อย่าให้มีการสอนผิดหลักอย่าให้มีการปฏิบัติผิดหลักอย่าได้หวังผลกันอย่างที่ผิดหลักชักชวนกัน
ไปแต่ในทางที่ผิดหลักของพระพุทธศาสนาเช่นยั่วให้คนทำบุญโดยเอาอบายมุขนานาประการมาล่อหลอกกันอย่างนี้นั่นแหละระวังให้ดีจะเป็นการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาหมดไปโดยที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มาหรือไม่ต้องมาเราก็ทำให้หมดสิ้นไปจากประเทศของเราได้หมดไปจากโลกของเราได้ทุกศาสนามีธรรมะเป็นหลักทั้งนั้นไปด้วยดีให้ถึงหัวใจของศาสนาที่กล่าวไว้โดยภาษาธรรมอย่าไปยึดถือภาษาคนสำหรับลูกเด็กๆอะไรๆมันอยู่ที่การกระทำที่ผิดหรือถูกในทางจิตทางใจมีการกระทำทางจิตถูกต้องแล้วมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาทันทีจะช่วยคุ้มครองมนุษย์ในโลกนี้ให้เป็นมิตรสหายให้รักใคร่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นธรรมะสหกรณ์เป็นสหกรณ์กันทั้งโลกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นชีวิตตสหกรณ์สหกรณ์เพื่อช่วยกันรักษาชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานลงไปถึงต้นไม้ต้นลายซึ่งก็มีชีวิตเป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ประทับอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปใต้ต้นไม้แล้วก็นิพพานใต้ต้นไม้เป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพุทธบริษัทจะทำลายป่าไม้ไม่ได้เราขอประท้วงไว้อย่างยิ่งว่าเป็นการทำลายของโปรดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขของพุทธบริษัทใครทำลายป่าไม้ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเขาได้โปรดสำรวมระวังให้ดีๆถ้าธรรมะกลับมาแล้วป่าไม้ทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามสัตว์เดรัจฉานก็อยู่เป็นสุขมนุษย์ก็อยู่เป็นสุขก็เหตุที่มีธรรมะกลับมาขอได้สนใจในการที่จะทำให้ธรรมะกลับมาด้วยการประพฤติตัวอย่างคงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอท้อนตอและลงหลักรั่วนี่มันคงจักหรือดอกบัวดังที่ได้เคยบรรยายมาแล้วแต่พ้นหลังและขอย้ำว่ากิเลสเป็นตัวอย่าเอามาเป็นที่พึ่งเลยอย่าเอาเป็นตัวของตนเลยธรรมะนั้นเป็นตนเอาธรรมะเป็นตนจิตถึงธรรมะแล้วก็เป็นตัวตนที่ควรจะเรียกว่าตัวตนเป็นอยู่อย่างผาสุกทุกทิพาราตรีการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีธรรมะเป็นต้นอย่าเอากิเลสมาเป็นต้นมีความสุขอยู่ทุกๆคนตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาเถิด